ทำนายความฝันการฝันเห็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นหรือสร้างขึ้นเองฝันว่าได้สร้อยทับทิมขอทำนายว่าจะได้บุตรชายหรือบุตรหญิงที่มีความกล้าหาญมาเกิดกับคุณมีบุญวาสนายิ่งนักฝันว่าได้สร้อยบุตราคำขอทำนายว่าจะได้พบเนื้อคู่ที่ถูกใจหรือได้ลูกน้องบริวารที่ดีมีความสุขฝันว่าได้สร้อยไพลินขอทำนายว่าจะได้พบทรัพย์สินล้ำค่าที่เดินทางมาจากแดนไกลหรือจะได้ข่าวธุรกิจในต่างแดนฝันว่าได้กำไรงาช้างขอทำนายว่าจะได้ผลประโยชน์เข้ามามากมายธุรกิจเต็มมือฝันว่าได้เห็นกำไรทับทิมขอทำนายว่าอาจจะได้บุตรชายหรือบุตรหญิงที่กล้าบ้าบิ่นแก่นแก้วสักคนหนึ่งหรือไม่เช่นนั้นจะได้รับบุตรบุญธรรมฝันว่าได้กำไรมรกตขอทำนายว่าจะได้พบกับความสำเร็จในทางธุรกิจจะมีงานใหญ่ๆมีผลประโยชน์เข้ามามากมายฝันว่าได้เพชรนิลจินดาอยู่ในถ้ำขอทำนายว่าจะได้พบกับผู้ใหญ่เก่าๆหรือได้รับมรดกจากผู้ใหญ่ฝันว่าได้สร้อยมุกขอทำนายว่าอาจจะได้พบคนรักแต่ในขณะเดียวกันอาจจะพบกับเรื่องเศร้าเช่นกันฝันว่าได้แหวนมรกตขอทำนายว่าหากสวมใส่นิ้วนางข้างซ้ายจะได้พบคนรักที่พูดดีมีมารยาทฝันเห็นอัญมณีสีฟ้าอ่อนขอทำนายว่าคุณจะได้ประสบความสำเร็จทั้งการเงินและความรักมีจินตนาการมากมายมีสุขมากกว่าทุกข์ฝันเห็นมงกุฎหรือได้รับมงกุฎขอทำนายว่าคุณจะได้รับเกียรติยศมากมายหรือได้รับยศศักดิ์หลักฐานฝันเห็นอัญมณีสีเหลืองขอทำนายว่าคุณจะได้พบเนื้อคู่หรือคนที่ดูแลและเอาใจใส่คุณเสมอหรือจะได้รับลาภเล็กๆน้อยๆฝันเห็นอัญมณีสีดำขอทำนายว่าจะได้พบกับเรื่องเล่นลับที่ซุกซ่อนไว้นานแล้วจะถูกเปิดเผยออกมาให้เห็นเป็นที่ประจักษ์เห็นความล้ำค่าในนั้นฝันเห็นอัญมณีสีม่วงขอทำนายว่าคุณจะได้พบในเรื่องแห่งจิตวิญญาณอาจจะสับสนกับอะไรบางอย่างแต่ผ่านไปได้ฝันเห็นต่างหูเพชรขอทำนายว่าจะได้เปลี่ยนที่อยู่อาศัยที่ใหม่ๆดีกว่าเดิมหรือได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งฝันเห็นเข็มกลัดเพชรขอทำนายว่าจะได้รับยศรับตำแหน่งหรือไม่เช่นนั้นจะทำให้ได้รับมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษฝากกดติดตามดีดีอินไซต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ